อยากรู้ไหมครับว่าวิธีป้องกันการพังทลายของลาดตลิ่งเนี่ยเขามีวิธีการยังไงบ้างนะครับวิธีการที่หนึ่งนะครับกล่องแกเบียนนะครับก็จะเอากล่องแกเวียนเนี่ยมาวางบริเวณหน้าชายหาดแบบนี้นะครับเวียนเนี่ยเราจะต้องใช้ลวดที่สามารถทนการกัดกร่อนของน้ำทะเลได้นะครับจะมีการชุบสังกะสีบางชนิดนะครับจะมีการหุ้ม PVC เอาไว้แล้วในกล่องแกเบียนนะครับก่อนวางเนี่ยเราจะต้องวางที่เราเรียกว่าจีโอเทคไทตัวจีโอเทคไทเนี่ยจะทำหน้าที่ป้องกันนะครับไม่ให้เวลาน้ำเข้ามาเนี่ยมันจะนำพาเม็ดดินออกมาด้วยเพราะฉะนั้นตัวจีโอเทคไทเนี่ยจะเป็นตัววัสดุกรองนะครับกรองไม่ให้เม็ดดินเนี่ยหลุดออกมาบางแห่งนะครับก็จะใช้เป็นหินเรียงนะครับหินเรียงก็ลักษณะเดียวกันนะครับก็คือเอาหินมาเรียงที่หินเนี่ยจะต้องวางอยู่บนนะครับวัสดุกรองนะครับก็คือกรวดทรายตอนนี้ก็จะมีวัสดุทดแทนก็คือจีโอเทคไทก็ทำหน้าที่แบบเดียวกันนะครับก็คือว่าป้องกันไม่ให้ดินเนี่ยหลุดออกมาแล้วก็ปริมาณหินเนี่ยต้องมากพอที่จะรับแรงกระแทกของคลื่นได้ในบางที่นะครับก็จะใช้เป็นหินก่อหรือหินเรียงยาแนวนะครับวางไว้เป็นตัวป้องกันลาดตลิ่งหรือลาดด้านข้างนะครับในส่วนของสำคัญท่อระบายน้ำนะครับหรือวิโพเนี่ยนะครับเวลาน้ำมันตกจากภูเขามานะครับมันจะมีแรงดันน้ำข้างในนะครับดันน้ำออกมาด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมีการเสียบวิโพไว้เป็นจุดๆนะครับเพื่อเป็นการระบายน้ำที่ล้ำในดินนะครับอาจจะทำให้กำแพงของเราเนี่ยเกิดการพังทลายขึ้นมาได้สำหรับบางแห่งนะครับไม่มีที่เนี่ยกำแพงเนี่ยอาจจะใช้เป็นกำแพงในรูปกำแพงตั้งเราอาจจะต้องดีไซน์นะครับเป็นกำแพงกันดินนะครับหมายความว่ามันมีตัวกำแพงเนี่ยสามารถรับแรงดันดินนะครับที่มาดันต่อกำแพงได้และก็ต้องมีการเสริมเหล็กตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างแพงใครว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับพิมพ์มีประโยชน์ให้หน่อยครับ